มีอะไรหรือเปล่าครับชื่อเหมือนแพรวทำไมล่ะครับฉันต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณเอาเด็กคนนี้มาทำงานได้ยังไงคุณปรางรู้จักกับแพรด้วยเหรอครับแล้วพ่อใครเนี่ยรู้อะไรเกี่ยวกับแพรบ้างแพรไม่เที่ยวเล่าเรื่องดักดาของตัวเองให้คนอื่นฟังไปทั่วหรอกค่ะไม่ต้องห่วงผมต้องขออธิบายก่อนนะครับคือผมกับแพรเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยที่ลอนดอนที่เรียนด้วยกันมาแล้วเราก็ติดต่อกันมาโดยตลอดจนเข้ามาทำงานรีเทลที่เอาท์เล็ตจากระดับเล็กๆขยับไประดับผู้จัดการตอนผมรู้เนี่ยนะครับว่าแพรเขามาทำงานที่นี่เนี่ยผมแฮปปี้มากนะครับเพราะแพรเขาเป็นคนทำงานเก่งผมไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันแต่ผมมั่นใจครับว่าถ้าแพรมาทำงานที่นี่เนี่ยเขาจะหาร้านดีๆมาลงพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการแน่นอนผมขอถามตรงๆเลยครับทำไมคุณปรางถึงไม่โอเคกับแพรเป็นเหตุผลทางธุรกิจนะคะขอไม่เล่าแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะกระทบกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องแต่ผมว่าเอาเป็นว่าขอเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เหมือนแพรพิพัฒน์ผลจบนะคะฉันมีธุระอื่นที่สำคัญกว่านี้อีกเยอะคนเก่งๆบนโลกนี้มีอีกเยอะหาให้เจอแล้วเสนอมาใหม่CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ